ทิตย์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2564พร้อมแล้วนะคะจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันน้อมต่อพระผู้มีพระภาคประธานคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าความทุกข์คือความสิ้นทุกข์อริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราวาจาเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยที่พึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปาภาคณมการังกโรมัสสีนะโมตัสสะภะคะวะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
หาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิยัสสุตถาคะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์สัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวังสัมมาระกังสัพพัมมะกังสัมมานะพรหมานิงปัจจังสัทเทวมนุสสังสยังอภิญญาสสิกตาวาปะเวทิสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงทำพระปัญญาอันยิ่งสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมนุษย์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์รู้ธรรมโยธรรมังเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังภายเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภายเราะในที่สุดสาทังสยัญชนะเทวลาปริปุณณปริสุทธังพระปะกาศิเหสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภะคะวันตังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงศึกษาและปฏิบัติ
พึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอัจจตังเวทิตาโพวินโยเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสินรสานามามิข้าพระเจ้าเอาน้อมน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังสังฆาภิทุติกะโรมะสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกัสสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอธิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างนี้เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานามามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังรัตนตยัปนามัคคทายุชีวสังเวคปริกิตนาปาทานจาปนามัสสิเองพุทโธสุสุทโธกรุณามหานะโวพระ
พุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจดวงมหันโนโยจันตสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปกิเลสคาตโกเป็นผู้ฆ่าซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันนามิพุทธังอหังเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโภคยะตัสสะสัจจุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคามากามัตเภทะปินนะโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตถาทิฏฐิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอะหัมมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยาติเกตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโภทะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอะริโยสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหัมมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตภิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญมยายะมะมะสะอุปัฏฐะวะมาหนตุเวตัสสะปะภิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างนี้เช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศยันตังธัมมังสุตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมัส
แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธัรมาโนสุภะคะวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพระอุลาปะวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินา
เป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทอาทิทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปาริณิพุตังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัพพชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติปรมจริยสรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายทั้งโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลาสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดแล้วไปที่หน้า32บทปฐมพุทธภาษิตบทแรกนะคะที่พระพุทธองค์ทรงรำพึงหลังจากที่ตรัสรู้นี่แน่เข้ามาเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วกวงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วในขณะที่ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏเราก็ยังไม่พ้นนะคะขณะที่เรายังไม่พบญาณมันก็ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนั่นเองบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าตัณหานั่นเองนะคะเรารู้จักเจ้าเพราะฉะนั้นโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วอวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองบัดนี้พรหมจรรย์จบแล้วภพชาติแห่งทุกข์ก็จบสิ้นแล้วเมื่อเรารู้จักเจ้านะคะธัมมยังธัมมาพุทธภาสิตาคาถาอายุปนามาสิอาเนกชาติสังสารังสันทาวิสอานิพิสังเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขหการังคะเวสันโตทุกขาชาปุณะปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์ราวเป็นทุกข์ราวไปภาการกิโยสิปุนาเคหังนากาสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราจากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสาพาเตภาสุขาภาคาคาปูตังวิสังคตังโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารตังจิตต
นะหานังขยมัจจาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาหรือถึงการปัจฉิมพุทโธวาทพระประจำอยู่ในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและการพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเออันดานิขเวอามันตยามิโวดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังฆราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงนั่งให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ก็เท่ากับคงทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นได้ทำแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนบ้านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละ
เป็นวาจาเรื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบวันนี้เราเริ่มในหมวดที่เกี่ยวกับระเบียบแห่งการอยู่เป็นมี8เรื่องเรื่องที่1หมู่ซึ่งอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยกันอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่อย่างเป็นผาสุกท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอานนท์เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วกล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งประการหนึ่งและยังเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นและยังเป็นผู้ไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้อย่างไม่ปรากฏชื่อเสียงไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นและยังเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้อย่างไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมตั้งอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและยังเป็นผู้ทำให้แจ้งเจ
ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่อีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์เรากล่าวว่าธรรมเครื่องอยู่ผาสุกอื่นซึ่งสูงกว่าหรือประณีตกว่าธรรมเครื่องอยู่ผาสุกคือการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี้หามีไม่เลยจบคุมทรัพย์จากยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกหายใจของเราเป็นเครื่องเผาผลาญถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกใจของเราบริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้และสัตว์สัตว์ทั้งหลายอีกสักสามคู่ของลมหายใจจิตของเราตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขหุมิปราศจากความทุกข์อะเวโรหุมิปราศจากเวรอะพิฆาปัจโจหุมิปราศจากอุปสรรคอันตรายนิโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเอสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกังวลเลยสุขี
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์รู้แจ้งตรัสว่าและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัจวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคัลลานัญจะกัสสปังกิลาเทติสาวโพชังเคสตะเทสีสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตตาปินันทิตาวันโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพะทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์จากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลัญเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตัญเยวะพะนาเปตะวานะสาธารังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาธาตัมหาวุฒาสิทานะโสเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพะทาพระองค์ทรงชื่นชื่นใจหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปายินาเตจะอาภาธาตินนันนะมะเหสินังมัคคาหะตะกิเลสาวาปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพะทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอนัตตารามหาโพธิสัตว์21จบองตาเรตุตาเรตุเรสวะองนอบน้อมด้วยกายวาจาทรงระลึกถึงเราทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาริพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการมหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐตาเรตุตาเรตุเร
Pak Anto